นางไทยจงสริ์ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายวิชาการหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้หรือ ACM สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชกล่าวว่าสวทชโดยฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนายาวชนวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมมหาวิทยายลัยเด็กประเทศไทยตอนนักวิทย์พิชิตภัยพิบัติแก่นักเรียนชั้นประถมปลายจำนวนกว่าร้อยคนจากทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดก,กิจกรรมโดยโครงการเ h ฟรอนเอ n นจอย c i ไซเอนสนุกวิทย์พลังคิดเพื่ออนาคตครับทางนี้กิจกรรมมหาวิทยายลัยเด็กประเทศไทยตอนนักวิทย์พิชิตภัยพิบัติเป็นกิจกรรมหนึ่งวันแบบเช้าเย็นกลับที่จัดขึ้นในช่วงที่น้องๆน,นักเรียนปิดเทอมโดยเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสร้างทัศนคติที่ดีของเยาวชนไทยต่อวิทยศาศาสตร์และเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก ผ่านการลงมือทำการทดลองที่ท้าทายและน่าสนใจโดยมีผู้เชี่ยวชาญน,นักวิจัยและพี่เลี้ยงนักศึกษาระดับปริญญาตรีโทและเอกคอยดูแลให้คำแนะนำระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมด้วยตนเองครับโดยกิจกรรมครั้งนี้เน้นในเรื่องการให้ความรู้ในเรื่องรักสิ่งแวดล้อมรักปะะการังผ่านฐานกิจกรรมนักวิจัยพิทักษ์รักปะการัง ซึ่งนำโดยคณะนักวิจัยศูนย์โอมิกส์แห่งชาติหรือ NOC ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบ o t e c คสวทชซึ่งได้ให้ความรู้ในเรื่องโครงสร้าง DNA ของปาการังและวิธีการสกัด DNA ของสิ่งมีชีวิตครับ